โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะพูดในเรื่องของTOEIC Tips นะคะพาร์ทที่3กับ4นะคะก็คือเทคนิคในการทำว่าพาร์ท3กับพาร์ท4เนี่ยเราควรจะมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้เราสามารถผ่านพาร์ทนี้ไปได้เพราะว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างสำคัญมากในพาร์ท listening นะคะเพราะว่าอย่างพาร์ทที่3เนี่ยมีทั้งหมด39ข้อ13บทสนทนานะคะเป็น short conversation ทั้งหมด13อันนะคะส่วนบทอันที่4พาร์ทที่4เนี่ยเป็น short talks ทั้งหมด10 short talks ซึ่งพาร์ท3เนี่ย13 short talks short conversationconversation 1ตอบทั้งหมด3คำถามเพราะฉะนั้นคะแนนของพาร์ทที่3เนี่ยก็ปาไปแล้ว39ข้อนะคะส่วนพาร์ทที่4เนี่ยก็อีก30ข้อ2พาร์ทนี้รวมกันเป็น69ข้อจาก100ข้อในพาร์ท listening นะคะแล้วเป็นพาร์ทที่ยากตรงที่ว่าในพาร์ทอย่างพาร์ทที่3เนี่ยมันเป็นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพาร์ทที่3มันยากยังไงพาร์ทที่4มันยากยังไงนะคะพาร์ทที่3เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็น short conversation ใช่ไหมคะทีเนี้ยพาร์ทนี้นี่แก้นิดนึงอันนี้มันเป็นเวอร์ชันเก่านะคะเวอร์ชันใหม่จะเป็น13นะคะมีทั้งหมด13 short conversation 13บทสนทนานะคะแล้วก็each conversation there are 3 questions with 4 answer each นะคะมีทั้งหมด3คำถามแล้วก็มี4คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองคิดดูว่าฟังบทสนทนา1อันนักศึกษาต้องอ่านคำถามทั้งหมด3ข้อและก็ต้องดูคำตอบข้อละอีก4 answersนะคะรวมทั้งหมดเป็นที่ต้องอ่านทั้งหมดก็คือ12 answers 12คำตอบนะคะแล้วก็3คำถามด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่คุณจะได้ยินก็คือ you hear the conversations and read the questions and answer นะคะพอได้ยินบทสนทนาเนี่ยเราอ่านคำถามแล้วก็ต้องอ่านคำตอบนะคะและต่อมาก็คือเราก็ต้อง choose the correct answer ต้องเลือกตอบนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยที่เขาจะเปิดให้ฟังคือเขาจะเปิดให้บทสนทนาก่อนพอเปิดบทสนทนาเสร็จปั๊บเขาก็จะตามด้วยคำถามให้เรา3ข้อซึ่งมันเวลาที่ให้มันค่อนข้างน้อยนะคะการที่เราเนี่ยจะฟังไปด้วยแล้วอ่านไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่านักศึกษาลองคิดสภาพนะว่าระหว่างที่เขาเปิดบทสนทนานักศึกษาต้องจับใจความสำคัญของบทสนทนานั้นเสร็จจับเสร็จปั๊บต้องรีบมาอ่านคำถามว่าคำถามต้องการอะไรแล้วอ่านคำถามแล้วอ่าน choice อีกซึ่งมันเยอะมากแล้วเวลาที่เขาให้เนี่ยน้อยมากแล้วพอเขาอ่านคำถามเสร็จ3ข้อเนี่ยมีแค่เวลา8 seconds pause นะคะหยุดแค่8วินาทีก่อนที่จะข้ามไปบทสนทนาใหม่เพราะฉะนั้นมันไวมากนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นวิธีการทำอย่างแรกเลยก็คืออันนี้สำคัญที่สุดที่ครูเน้นย้ำที่สุดนะคะว่าจะทำพาร์ทนี้ให้สำเร็จก็คือก่อนที่บทสนทนาจะเริ่มนะคะ you ต้อง preview the next 3 questions ไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวต้องอยู่ในหัวเลยว่าคำถาม3ข้อที่ฉันสมควรจะต้องจำได้ว่าสิ่งข้อมูลที่ฉันจะต้องไปหาในบทสนทนาเนี่ยคำถาม3ข้อเขาต้องการอะไรถ้าสมมุติเราจำได้ว่าอ๋ออย่างเช่นข้อ1ถามว่าสถานที่มันเกิดที่ไหนข้อที่2เวลามันเมื่อไหร่ข้อที่3เขาผู้หญิงแนะนำผู้ชายว่าควรทำอย่างไรพอได้เราจำได้3อันแบบเนี้ยพอเวลาเราฟังบทสนทนาปั๊บมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลตรงไหนที่เราสามารถดึงแล้วมาตอบคำถามได้เลยสำคัญจริงๆนะคะนักศึกษาตรงนี้3ข้อต้องทำให้ได้ต้องอ่านแล้วตีใจความไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรต้องการคำตอบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องอ่านตอนที่ครูทำเนี่ยครูอ่านคำถาม3ข้อเนี่ย2รอบเพื่อที่ครูจะจำได้ว่าเออเนี่ย3ข้อมูลเนี่ยนะที่ฉันต้องจับเพราะว่าข้อมูลที่เขามีมาให้เนี่ยมันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวลาคำแนะนำที่ผู้ชายอาจจะแนะนำผู้หญิงแนะนำพร้อมกันก็ไ
แต่เราต้องคําถามมันถามอาจจะถามแค่คําแนะนําของผู้หญิงคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องจําไม่ได้ว่าถามเขาถามคําแนะนําของใครหรือถามสถานที่อยู่ของใครผู้ชายหรือผู้หญิงแบบเนี้ยค่ะต้องท่องให้ได้ว่าคําถามคืออะไรสําหรับครูถ้าครูมีเวลาครูจําได้แล้ว3ข้อส่วนใหญ่ครูมักจะจําได้ทั้ง3ข้อเพราะว่าครูอ่านค่อนข้างไวเพราะครูทําบ่อยนะคะมันต้องฝึกด้วยตรงเนี้ยถ้าเราเจอข้อสอบบ่อยๆทําบ่อยๆมันจะช่วยเราได้เยอะมากเสร็จถ้าเราอ่านคําถามจําได้ปั๊บมีเวลาให้ไปพรีวิวช้อยส์ด้วยก็ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งตีความช้อยส์ใหม่นะคะแล้วก็แน่นอนอย่า look away คืออย่าสติแตกพาร์ทนี้อยู่สติแตกไม่ได้ถ้าแบบนั่งทำอยู่แล้วแบบลอยค่ะแบบสติหลุดไปช่วงวินาทีหนึ่งนอกจากเธอจะเสีย3ข้อที่เธอทำอยู่แล้วมันจะทำให้เธอไปอ่านข้อ3ข้อที่เหลือไม่ทันอีกมันจะกลายเป็นโดมิโนมันจะพังไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีตั้งสมาธิให้ดีเสร็จพอเวลาดูคำตอบช้อยที่เราไม่มั่นใจแน่นอนเราตัดข้อที่คิดว่ามันไม่ใช่ออกก่อนได้เลยนะคะแล้วพออย่างตัดได้1ข้อเหลือ3ข้อจากเดิมช้อยละ 25% 4ข้อกลายเป็นช้อยละ 33% และตัดไป2ข้อก็เป็น 50-50% แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพยายามลองตัดที่คิดว่าโอ้ยนี่ไม่ใช่แน่ๆนะคะแล้วก็เลือกอันที่คิดว่าน่าจะเป็นที่สุดแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้ Don't leave it blank อย่าปล่อยให้มันว่างเดาระบายแล้ว move on นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการระบายด้วยนักศึกษาต้องคิดว่าไม่ใช่ว่าฟังเสร็จปั๊บแล้วมานั่งอ่านแล้วมีเวลานั่งระบายสีฮึไม่ใช่มันไวมากเพราะฉะนั้นครูเตือนไว้เลยว่าสำหรับครูเวลาที่ครูทำข้อสอบพาร์ทนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่บทพูดเนี่ยเขาพูดบทเสร็จปั๊บเขาอ่านคำถามข้อที่หนึ่งอ่านคำถามข้อที่สองสำหรับครูครูตั้งเวลาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่านคำถามข้อที่สองปั๊บนั่นคือครูระบายเสร็จหมดแล้วแล้วครู move on ไปอ่านอีก3ข้ออันต่อไปแล้วนะคะเพราะไม่งั้นไม่ทันจริงๆนะคะทีนี้มาดูว่าอะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวัง word that sounds alike นะคะคำที่มีเสียงคล้ายๆกันนะคะอย่างเช่น there are too many people มีคนเยอะเกินไปไหมคำว่า too ตรงนี้มันแปลว่าเกินไปแต่ตรงนี้ there are two people มี2คนเห็นไหมคะระหว่าง too 2กับ too เกินไปเนี่ยเห็นไหมความหมายมันคนละอันกันเลยนะคะเราต้องฟังดีๆถ้ามันมีคำว่า many เนี่ยแน่นอนมันต้องกลายเป็น too ที่แปลว่าเยอะเกินไปนะคะต่อมาอันนี้ the fare is too expensive I don't have enough money ค่าตั๋วค่ารถค่าเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแพงเกินไปนะคะแล้วก็ฉันไม่มีเงินนะคะก็ fair enough ก็โอเคนะก็เข้าใจได้อะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหม fair กับ fair ตรงนี้ไม่เหมือนกันแม้คนละความหมายเดียวกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็อาจจะหลอกเราด้วยเสียงคล้ายๆกันอย่างเช่น construction site นะคะ construction site ตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่มีการก่อสร้างแต่ตรงนี้ eyesight sight ตรงนี้คือการมองเห็นนะคะการมองเห็นของสายตาของเรานะคะแบบนี้อันต่อมา he is so strong เขาแข็งแรงมาก he took down the tree with bare hand นะคะโอ้ยแข็งแรงมากโค่นต้นไม้ด้วยมือเปล่านะคะ bare คำนี้ b a r e hand แปลว่ามือเปล่าแต่ตรงนี้ค่ะ bear's hand มือหมีนะคะเห็นไหมbear เหมือนกันเลยนะคะแต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าโค่นต้นไม้ด้วยมือหมีถูกไหมเราจะตัวเราจะไปโค่นต้นไม้ด้วยมือหมีไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ bear ตรงนี้ก็คือมือเปล่านะคะไหนออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่คนละความหมายต่อมา he's thirsty so he looks farther away นะคะ farther to see if there's a well or ไม่ใช่ on sorrya well or a canal นะคะเขาหิวน้ำก็เลยมองออกไปไกลๆว่าเอ๊ะมันมีบ่อน้ำหรือมีคลองให้ดื่มน้ำไหมเห็นไหมคะคำว่า farther กับ farther นะคะมี r เพิ่มตัวนี้แค่เดียวเองออกเสียงคล้ายกันมากนะคะ farther กับ farther ไหมคะคล้ายกันเลยนะคะต่อมาเอาอันนี้ยิ่งหนัก he is really nice to meกับ
He is really nice to me นะคะเสียงคล้ายกันแต่ความหมายคนละเรื่องกันเลย Really ตรงนี้แปลว่าแทบจะไม่เคยดีกับฉันเลยในขณะที่คำข้างล่าง really แปลว่าดีกับฉันมากๆนะคะนอกจากนี้อาจจะมีในเรื่องของการวาง confusing word order วางสลับตำแหน่งกันแต่ความหมายเหมือนกันอีกเช่น Peter is my friend Peter คือเพื่อนของฉันแต่ตรงนี้ประโยคพูดว่า Peter is a friend of mine ใช่ไหมคะความหมายเดียวกันเลยบนล่างนี้แปลว่าเพื่อนของฉันแต่เราอาจจะฟังว่าอ๋อ Peter เป็นเพื่อนของคนชื่อ Mike ไม่ใช่นะคะ Mike ตรงนี้เป็น pronounการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะมันแปลว่าของฉันไม่ได้แปลว่าคนชื่อหมายนะคะมาต่อมาอันนี้ my friend's father's sister is really nice สรุปใครคะใน3คนนี้ friend father หรือ sister เป็นคนดีเวลาที่เราเจอ apostrophe s เราจะแปลจากข้างหลังสุดมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่าน้องสาวหรือพี่สาวของพ่อของเพื่อนของฉันเป็นคนดีนะคะมันก็จะกลายเป็นประโยคข้างล่างนิดเอง the sister of my friend's father is really nice หรือ the sister of my father's of the fathers of my friend is really nice แบบนี้นะคะเห็นไหมมันวางสลับตำแหน่งกันนะคะแต่ความหมายสองประโยคเหมือนกันเลยนะคะและบางทีเวลาที่เขาพูดประโยคในเรื่องประโยคเนี่ยเขาใช้ในรูปแบบที่มันเป็นประโยคเชิงบวกอย่างเช่นเขาพูดคำว่าใช้คำว่า he ประโยคไม่ได้ใช้คำว่า agree ใช้คำว่า agree แต่ประโยคใช้คำว่า don't มาอย่างเงี้ยค่ะ he I don't agree on this ฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่พอเป็นประโยคในประโยคคำตอบเนี่ยเขาไม่ได้ใส่คำว่าthat person doesn't agree แต่เขาไปใส่คำว่า disagree มันแปลว่าไม่เห็นด้วยนะคะแบบนี้การบางทีอาจจะเป็นประโยคข้างบนเนี่ยใช้เป็นรูปประโยคเป็นคำที่เป็น positive บวกแต่พอมาลงในคำถามเนี่ยใส่ negative ลงไปนะคะใส่ dis แปลว่าไม่ in ill un พวกเนี้ยแปลว่าไม่หมดเลยนะคะมีอะไรอีกนะกินด้วยอย่างเช่นคำว่า possible เป็นไปได้เช่นคุณบอกโอเค it is possible แต่พอไปประโยคช้อยมันใส่คำว่า impossible กลายเป็นไปไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เลือกไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นดูดีๆด้วยว่ามันใส่คำที่เป็น prefix คำข้างหน้าที่เปลี่ยนความหมายให้กลายเป็นไม่ลงไปหรือเปล่านะคะหรือบางทีใส่พวกนี้ที่เป็น negative words คำที่เป็นเชิงปฏิเสธนะคะ almost no นี่คือแทบจะไม่เลย no ไม่มี never ไม่เคย barely หรือ rarely ก็คือแทบจะไม่นะคะจากอย่างข้างบนเนี่ยเห็นไหม he is really nice to me ดีมากเปลี่ยนจาก really nice กลายเป็น rarely nice นี่แทบจะไม่ดีเลยอย่างเงี้ยค่ะความหมายเปลี่ยนไปเลยจากเชิงบวกกลายเป็นลบไปเลยจากการใส่คำพวกนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีพวก confusing words นะคะคำที่ทำให้สับสนอย่างเช่น he can sing very poorly นะคะเขาร้องเพลงได้แย่มากนะคะสรุป poor เนี่ยเราเคยได้ยินมาว่า poor แปลว่าจนนะคะสรุปมันแปลว่าอะไร he is poor เขาจนหรือ all his singing skill is bad นะคะหรือการร้องเพลงของเขามันแย่นะคะ poorly ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างจนมันแปลว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วแบบทำได้ไม่ดีทำได้แย่นะคะมันก็ใช้คำว่า poorly ได้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าจนนะคะต่อมาคำบางคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันอีกเช่น it has เขียนเหมือนกันด้วย it has six feet มันมีขา6ขากับ it is six feet tall six feet tall ตรงนี้ไม่ได้แปลว่า6ขาแล้วตรงนี้แปลว่าฟุตนะคะสูง6ฟุตฝรั่งเขาใช้บ้านเขาใช้เป็นฟุตนะคะอเมริกาของเราใช้เป็นเซนติเมตรนะคะแต่ตรงเนี้ยมันแปลว่ามาตรวัดที่เรียกว่าฟุตนะคะแต่ในขณะที่ตรงเนี้ยมันเป็นแปลว่าเท้ามันเป็นช่องพหูพจน์ของคำว่าฟุตนะคะแต่ว่าพอมี6ก็เลยกลายเป็นฟีตนั่นเอง
นะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเราจะเจอคำถามประมาณไหนบ้างนะคะในพาร์ทที่3คำถามเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ locations ถามสถานที่นะคะ where ที่ไหน occupations ถามอาชีพนะคะ who are they who is the man นะคะ what does the man do อะไรประมาณนี้นะคะ question about activities นะคะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่น what is he doing what is she doing อะไรแบบนี้นะคะต่อมา questions about topics นะคะอาจจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับถามว่าหัวข้อที่เขาคุยกันเนี่ยคือหัวข้อเรื่องอะไรนะคะ what are they talking about เขากำลังคุยอะไรกันอยู่แบบนี้นะคะทีนี้มาลองดู example นะคะอันนี้เป็น example สั้นๆแต่จริงมันยาวกว่านี้มันโดยประมาณ1นาทีได้นะคะแต่ว่านี่คุณยกมาแค่นิดๆ นะคะอาจจะได้คำไม่ใช่อาจจะได้คำตอบแค่คำตอบเดียวนะคะโอเค woman พูดว่า I'm all packed for my vacation man what time does your flight leave woman the ticket says 2 o'clock so I should check in 1 hour before man well we should leave right now then คำถาม where are they going เขาไปที่ไหนเราไม่ได้ยินเลยว่าOkay, I'm going to the police station. Okay, I'm going to the bank. อะไรแบบนี้เขาไม่ได้พูดสถานที่ชัดเจนแต่คำตอบมีอยู่นะคะมันคือคำว่า flight นั่นเองพอพูดถึง flight บินมันจะไปที่ไหนได้อะคะแน่นอนมันก็ต้องไปที่ airport สนามบินนั่นเองนะคะไม่มีคำว่าflight มีคำว่า ticket มีคำว่า check in นะคะซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับสนามบินทั้งหมดเลยนะคะมาดูต่อนอกจากนี้อาจจะเป็นคำถามที่ลงลึกลงไปอีกในเรื่องของ time ถามเวลา reasons อาจจะถามเหตุผลด้วยอย่างเช่นสมมติผู้หญิงกับผู้ชายกันผู้ชายบอกว่าโอ้ยฉันไปทำงานสายอาจจะถามว่า why was the man late ทำไมผู้ชายถึงสายอย่างเงี้ยค่ะ question about plans อาจจะเป็นคนสองคนวางแผนคุยกันว่าจะทำนั่นทำนู่นทำนี่แล้วเขาก็ถามว่าเอ๊ะมันมีว่าผู้หญิงวางแผนว่ายังไงหรือผู้ชายวางแผนว่ายังไง question about problems อาจจะถามในเรื่องของมีคำถามมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเรื่องนะคะอย่างเช่นผู้ชายบอกว่ารถเสียเพราะว่าหิมะตกก็เลยเครื่องก็เลยแบบแข็ง freeze ทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะถาม What's the matter with the man's car อะไรแบบนี้นะคะ Question about opinions นะคะถามคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นนะคะอาจจะเป็นเขาคุยกันในหัวข้อเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งผู้ชายแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้นผู้หญิงก็แชร์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะถามว่าแล้วผู้ชายคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือผู้หญิงคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ต้องฟังดีๆว่าเขาถามว่าใครนะคะ a man หรือ a woman ต่อมา question about advice อาจจะเป็นการถามเกี่ยวกับคำแนะนำสมมติมันมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องและเขาถามว่า what does the man suggest the woman do ผู้ชายไปแนะนำให้ผู้หญิงทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลองดูตัวอย่างนะคะคำถามอันนี้จะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเวลานะคะเดี๋ยวคุณลองอ่านให้ฟังI'm finally ready for the trip. Oh, ฉันพร้อมละที่จะไปเที่ยวทริปนี้ แม่บอก So, are you still living on Tuesday, Sally? คุณยังจะไปวันอังคารอีกไหม Sally? พี่บอก No, we are in a rush, so I have to leave a day earlier. เรารีบอะเราก็พวกเรารีบเราก็เลยต้องฉันก็เลยต้องไป1วันล่วงหน้า Man, that's probably a good idea. นั่นน่าจะเป็นความคิดที่ดีละคำถาม When will Sally leave? เวลาที่เราฟังครูเชื่อว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้จับใจความจริงๆเราได้ยินคำว่า Tuesday ได้ยิน Tuesday ปั๊บเราจะรีบไปกากบาทเลยอุ๊ยหนูได้ยินเนี่ยมีคำว่า When คำถาม When ปั๊บตอบ Tuesday ผิดถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงบอกว่า I have to leave a day earlier ออกไปล่วงหน้า1วันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ
Monday ไม่ใช่ Tuesday อีกแล้วนะคะเนี่ยมันแกล้งเราแบบนี้บ่อยนะคะลบวันลบเวลาเพิ่มเวลาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็น5 minutes early หรือ5 minutes late 5นาทีก่อนเวลาหรือ5นาทีหลังเวลาเนี่ยค่ะเขาให้เราบวกเลขอย่างเงี้ยเป็นประจำนะคะในบทสนทนาที่เป็นถามในเรื่องเวลาโดนแน่ๆนะคะต่อไปจะถามนี่คำถาม inference question ถามว่าในเรื่องต้องการสื่ออะไรนะคะจากที่ผู้หญิงพูดอย่างเงี้ยผู้หญิงต้องการจะสื่ออะไรผู้ชายพูดประโยคเนี้ยต้องการจะสื่อว่าอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะถามว่า what does the man woman imply ต้องการจะสื่อว่าอะไรนะคะ what is the man or woman say about เรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะ what can be said aboutthe topic ในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ What is known about เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ What can be inferred from the conversation จากบทสนทนามีอะไรที่สื่อออกมาให้เราได้รับรู้นะคะ What does the man or the woman mean ผู้หญิงหรือผู้ชายต้องการสื่อว่าอะไรนะคะมีความหมายว่ายังไงนะคะ What is probably true about อะไรเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะอ่ะตัวอย่างมาดูอันนี้คือ inference question นะครับถามเกี่ยวกับต้องการสื่อนะคะเขาจะไม่พูดตรงๆว่าประโยคพวกนี้พูดออกมาเพื่อต้องการสื่ออะไรแต่เราต้องจับความในที่อยู่ในประโยคนี้ให้ได้อย่างเช่นผู้ชายพูดว่า wow that was a delicious meal โอ้ยมื้ออาหารนี้อร่อยมากผู้หญิงบอก Ray is certainly a good cook คนที่ชื่อ Ray เนี่ยทำอาหารดีมากเลยนะ he make anAmazing spaghetti sauce ทำซอสสปาเกตตี้อร่อยมากดีมากผู้ชายบอกว่า He is really good in the kitchen โอ้ยเขาเก่งมากเลยในครัวทำครัวเก่ง I can't believe we are really brothers ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราเป็นพี่น้องกันผู้หญิงบอก Yes but you can pan fry better than him เอาแต่เธอระบายรูปวาดรูปได้สวยกว่าเขานะคำถาม What does the man imply ผู้ชายต้องการสื่อว่าอะไรโดยการที่พูดว่าอันเนี้ยค่ะ I can't believe we are really brothers คำตอบก็คือ that he can cook เขาทำไม่เป็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะบอกน้องทำกับข้าวเก่งแล้วผู้ชายบอกว่าไม่เชื่อเลยว่าเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเขาต้องการจะสื่อว่าเออเป็นพี่น้องกันแท้น้องมันทำเก่งแต่ฉันทำไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะเห็นไหม that he can cook he implied that he doesn't share his brother's talent for cooking นะคะไหมไม่มีความสามารถเดียวกับน้องชายเลยทำกับข้าวไม่เป็นแบบนี้นะคะมีอีกคำถามอะไรที่น่าจะเจออีกคำถามที่where the conversation takes place คำนี้แปลว่าเกิดขึ้นคำในบทสนทนาเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหน Where are they พวกเขาอยู่ที่ไหนไม่ได้จะถามแยกผู้หญิงกับผู้ชายอยู่คนละที่กัน Where is the man Where is the woman นะคะ Where are the speaker ผู้พูดอยู่ที่ไหน Where is the conversation taking place บทสนทนานี้เกิดขึ้นที่ไหนนะคะอะไรตัวอย่างเช่นสมมติครูพูดว่ามีเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันนะคะอาจจะเป็นคุยทางโทรศัพท์ผู้ชายโทรมาพูดว่า Hi Mrs. Peterson I'm sorry I'm late for the assignment you gave me today but I was in the hospital and today I would like to submit the work where can I do that แล้วผู้หญิงก็ตอบมาว่า Oh I'm sorry to hear thatOkay, it's okay. You can come and submit your work at my office on my desk. ประมาณนี้นะคะซึ่งบทสนทนาประมาณเนี้ยมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้นิดนึงอาจจะเป็นพูดว่าเด็กผู้ชายจะพูดว่า Oh please, I don't want to fail the subject. ฉันไม่อยากจะตกวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้พูดมันจะชัดว่าเขาเป็น student นะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็น teacher นะแต่จากบทสนทนาเนี่ยเราต้องฟังให้ได้ว่าอ๋อพูดเรื่องการส่งงานพูดว่าไม่อยากตกคะแนนวิชานี้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นบทสนทนาระหว่างครูกับอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผู้หญิงอยู่ที่ไหนแน่นอนผู้หญิงก็ต้องอยู่ที่
school หรือ university อะไรแบบนี้นะคะไหม occupation อ่ะเช่นเดียวกันเมื่อกี้อย่างที่บอกในบทไม่ได้พูดว่าผู้หญิงเป็นใครผู้ชายเป็นใครนะคะแต่เขาจะถามว่า who is the man ผู้ชายเป็นใครในเรื่อง who is the woman ผู้หญิงเป็นใคร what is the man's profession ถ้าเราเจอคำนี้นะคะ profession occupation job ทั้งหมดนี้แปลว่าอาชีพพวกเขามีอาชีพอะไรนะคะ what is she what is he พวกเขาเป็นใครนะคะมีอะไรอีกที่จะเจอplan นะคะถามว่าจะทำอะไรกัน What are they doing พวกเขาทำอะไรอยู่ What is the man doing ผู้ชายทำอะไรอยู่ What is the woman doing นะคะอันนี้ถ้าถามว่า What is happening now What is the man or the woman doing ถามถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่นะคะหรือ What is the situation สถานการณ์เป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ถ้าเจอคำถามนี้ What is going to happenจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะหมายความว่าถ้าเราฟังบทสนทนาอยู่เนี่ยบางทีเขาจะถามว่าจากที่บทสนทนาจบลงไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากบทสนทนาจบคืออะไรตัวอย่างเช่นสมมติผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันเรื่องmovie เรื่อง Avenger Hey I heard that the new Avenger movie is really good I really want to go watch it Do you want to come with me ผู้ชายบอกYeah, I would like to, but I have the assignment that I have to finish today. Oh, อยากจะไปนะแต่มีงานจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ผู้หญิงก็เลยบอกว่า Okay, what about later if this evening at around, let's say 5 o'clock? แล้วถ้าเป็นช่วงเย็นล่ะสัก5โมงเนี่ยเป็นยังไงผู้ชายบอกว่า okay, I think I should finish my assignment by then, but...I will call you and tell you again whether or not I can go. But I'm pretty sure that I can. ฉันโอ้ยเดี๋ยวน่าจะเสร็จแล้วแหละตอนนั้นน่ะเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอนะแล้วก็ฉันอ่ะก็คิดว่าฉันคงจะได้ไปแหละอย่างเงี้ยแล้วคำถามถามว่า what is going to happen น่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแน่นอนคำตอบก็คือสิ่งน่าจะเป็นก็คือ both of them go to the movie togetherพวกเขาทั้งคู่ไปดูหนังด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะน่ะท็อปปิกนะคะก็จะถามว่า what are they discussing คุยกันเรื่องอะไร discuss อภิปรายหรือคุยกันเรื่องอะไรอยู่หรือ whom ถ้าถาม whom นี่คือคุยเรื่องใครนะคะ what are they talking about กำลังคุยเรื่องอะไรนะคะ what are they referring to กำลังอ้างไปถึงเรื่องอะไรกันอยู่พูดถึงเรื่องอะไรกันนะคะ what is the conversation about บทสนทนานี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรWhat is the topic? ชัดเลยหัวข้อของ conversation บทสนทนานี้คืออะไรนะคะ What is the subject? Subject หรือ topic ความหมายเดียวกันหัวข้อนะคะinference คุณพูดไปแล้วมีอะไรอีก question ที่ลงดีเทลลึกลงไปเช่นในเรื่องของการถามเกี่ยวกับเวลาเนี่ยเวลาไม่ได้ถามแค่ว่า when ได้อย่างเดียวถ้า when ปั๊บตอบได้ตั้งแต่ปีเวลาเดือนถูกไหมคะแต่ถ้าถาม at what timeอันนี้เฉพาะเจาะจง specific ลงไปเลยว่าเวลากี่โมงต่อมาถ้าถาม how often บ่อยแค่ไหนถ้าถามบ่อยแค่ไหนเนี่ยเราจะตอบได้ว่าอย่างเช่น twice a week 2ครั้งต่อสัปดาห์ once a year 1ครั้งต่อปี three times a month 3ครั้งต่อเดือนอะไรแบบนี้นะคะส่วนถ้าถาม how long นานแค่ไหนนะคะอันนี้เราต้องตอบเป็นระยะเวลาหรือ durationนะคะอย่างเช่น how long have you studied English เรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้วเราก็จะต้องตอบเป็นระยะเวลาอย่างเช่น 5 years 4 years 3 months อะไรแบบนี้นะคะต่อมาคำถามเกี่ยวกับ reason เหตุผลนะคะ why did คิดไม่ออกไม่จะถามคำถามนี้ดีส่วนใหญ่ที่คุณจะเจอเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า Why is the man going to take the train to work? ทำไมผู้ชายถึงจะต้องนั่งรถไฟไปทำงาน Why does the man or woman want to cancel the plan? ทำไมผู้หญิงหรือผู้ชายตัดสินใจว่าจะต้อง cancel plan ที่วางเอาไว้นะคะ Why is the man or woman upset? ทำไมผู้หญิงหรือผู้ชายรู้สึกผิดหวัง
หรือ why are they happy ทำไมเขามีความสุข why are they puzzled ทำไมรู้สึกสงสัยรู้สึกไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาคำถามเกี่ยวกับ plan ก็อาจจะเป็นคำถามแบบนี้ what is the man or woman planning to do เขาวางแผนจะทำอะไรกัน what plan has been suggested มีแผนอะไรที่มีการแนะนำว่าควรจะทำในเรื่องนะคะ what does the man plan to do next ผู้หญิงหรือผู้ชายวางแผนจะทำอะไรต่อจากนั้น what does the man or woman wants to do ผู้ชายหรือผู้หญิงต้องการจะทำอะไรหลังจากนั้นต่อมานะคะอาจจะเจอคำถามที่เป็นเกี่ยวกับ problems คำถามที่เป็นปัญหาว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่น what is your problem here ในเรื่องมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอันนี้จะถามแยกไปเลยว่าปัญหาของใคร what is the man's problem ปัญหาของผู้ชายคืออะไร what is the woman's problem ปัญหาของผู้หญิงคืออะไร what is wrong with มันมีอะไรผิดเกิดปัญหาอะไรขึ้นนั่นเองกับใครสักคนนะคะในเรื่อง What is bothering the man อะไรกำลังรบกวนผู้ชายหรืออะไรกำลังรบกวนผู้หญิงอยู่นะคะ What is the man concerned with หรือ concerned about นะคะผู้ชายเนี่ยรู้สึกกังวลเรื่องอะไรหรือผู้หญิงกังวลเรื่องอะไรนะคะ What is the man or woman worried about worried concerned นะคะความหมายเดียวกันก็คือกังวลในเรื่องอะไรอยู่นั่นเองต่อมานะคะคำถามเกี่ยวกับ suggestion ถามว่าในเรื่องมีการแนะนำอะไรกันเกิดขึ้น What is the man's or woman's suggestion อาจจะคุยกันเรื่องปัญหาพอคุยกันปัญหาปั๊บผู้ชายบอกมีปัญหาเรื่องนี้ผู้หญิงก็แนะนำมาว่าเฮ้ยทำแบบนี้แบบนั้นสิอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามว่าเฮ้ยผู้หญิงแนะนำอะไรมาหรือผู้หญิงมีปัญหาผู้ชายแนะนำก็จะถามว่าผู้ชายแนะนำอะไรมานี้นะคะ What is the man or woman suggesting นอกจากคำว่า suggest แล้วคำว่า advice ก็เป็นแปลว่าแนะนำเช่นเดียวกันนะคะคำถามเกี่ยวกับ opinion นะคะความคิดเห็น What is the man opinion of ผู้ชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะอาจจะถามไปเลยว่าสมมติเขาคุยเรื่องเพื่อนร่วมงานเจคมาสายประจำเลยเจคไม่มีความรับผิดชอบเจคชอบโยนงานให้เพื่อนทำอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะถามว่า What is the man's opinion of his colleague ถามว่าผู้ชายมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานคนนี้นะคะหรือ How does the woman feel about her colleague ผู้หญิงรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานแบบนี้หรือ What does the man think about คิดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวครู pause วิดีโอแป๊บนึงเดี๋ยวมาต่อโอเคมาต่อนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วก็เป็นบทที่เป็นพาร์ทที่3นะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงจากในมือถือให้เพราะว่าคราวที่แล้วมันมีปัญหาตรงครูเปิดวิดีโอในคอมแล้วมันไม่นักศึกษาไม่ได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดจากตรงนี้แล้วก็ลองอ่านไปด้วยกันนะคะบทสนทนานะคะจะเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวลองฟังไปด้วยกัน Questions 32 through 34 refer to the following conversation. เนี่ยค่ะเขาจะพูดแบบนี้ว่าคำถามข้อที่32 32ถึง34มาจากบทสนทนานี้อะไรแบบนี้นะคะโอเคจะเริ่มละ Hi, this is Neil Chen. I just made an online reservation at your hotel, but when I saw the confirmation page, I realized that I'd made a mistake in the dates. Can I make a change? นะคะพูดไวเหมือนกันนะนี่ชื่อ Neil Chen นะฉันเนี่ยได้ทำการออนไลน์บุ๊กออนไลน์นะคะที่โรงแรมนะคะแต่พอดูเพจที่ให้กดคอนเฟิร์มเนี่ยฉันเพิ่งรู้ว่าฉันได้ทำข้อผิดพลาดในเรื่องของวันนะคะขอเปลี่ยนได้ไหม I'll be happy to change your reservation provided we have a room available. Could you please give me your confirmation code? ผู้หญิงก็บอกว่าเอ้ยฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนให้เลยนะคะถ้าเรามีห้องว่างคุณสามารถให้โค้ดคอนเฟิร์มเลขที่เอาไว้สำหรับคอนเฟิร์มการจองไหมนะคะ Sure, it's VF732. I want the reservation for the following weekend.
January 10th through 12th. Will the price be the same? พี่ชายบอกอ๋อได้ได้นี้ได้นี้นะแล้วก็ฉันอยากจะจองวันหยุดวันนี้นะคะเป็นวันที่10ของมกราจนถึงวันที่12นะคะราคาจะยังเป็นเหมือนเดิมไหม Let me see. Yes, we do have a room available for that weekend at the same rate. So I've changed your booking with us. You can expect an updated confirmation in your email shortly. นะคะผู้หญิงก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะอ่ะเรามีห้องว่างนะก็ในวีนั่นแหละแล้วก็ราคาก็เหมือนกันนะคะฉันได้เปลี่ยนการจองของคุณแล้วนะคะบุ๊กก็คือการจองแล้วก็เดี๋ยวให้คุณเนี่ยรออีเมลที่จะอัปเดตเรื่องของการคอนเฟิร์มอีกทีในเร็วๆนี้นะคะช็อตตี้เห็นไหมมาดูคำถามเสร็จแล้วเขาก็จะพูดต่อแบบนี้ Number 32 Where does the woman most likely workNumber 33. Why is the man calling? Number 34. What will the woman email the man? สำหรับครูนะคะพอเนี่ยพอขึ้นคำถามข้อที่32พอเขาขึ้นปั๊บครูระบายเสร็จหมดแล้ว3ข้อนะคะแล้วครูจะใช้เวลาที่เหลือในการที่จะข้ามไปอ่านคำถามในข้อต่อไปนะคะมาดูซิคำถามว่าอะไร Where does the woman most likely work นะคะผู้หญิงน่าจะทำงานที่ไหนแน่นอนนะคะพูดถึงการจองห้องแปลว่าจะต้องเป็นที่โฮเทลแน่นอนนะคะไหมเนี่ยนี่ก็เลยชัดเจนเลย at your hotel นะคะ Why is the man calling ผู้ชายโทรมาเพื่ออะไรนะคะประโยคนี้พูดเลย Can I make a change ขอเปลี่ยนนะคะการจองได้ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ to change a reservation นะคะขอเปลี่ยนการจองแล้วก็สุดท้าย What will the woman email the man ผู้หญิงจะส่งอีเมลอะไรให้ผู้ชายนะคะก็คือ updated confirmation นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไรคะข้อ A confirmation นะคะวิดีโอนี้ครูดาวน์โหลดจากใน YouTube ครูแค่พิมพ์คำว่าโทรนิวโทรอีกหรือโทรอีก2021พาร์ทที่3แค่นี้ค่ะนักศึกษาจะพิมพ์เพิ่มไปว่า easy โทรอีกก็ได้นะคะเขาก็จะมีเนี่ยนะชั่วโมงกว่านะคะมีให้หลายข้อมากแล้วก็มีสคริปต์ให้ด้วยนะคะเผื่อที่เราแบบเราอยากจะลองทำเราฟังไม่ทันเราฟังไม่รู้เราอาจจะยังไม่เก่งพอในเรื่องของทักษะ listening ครูแนะนำว่าให้ลองไปเปิดมันมีหลายเทสให้นะคะใน YouTube ฟรีนะคะเปิดดูได้เลยเราจะพอสตอนไหนก็ได้เราจะพอสแล้วก็อ่านไปด้วยก็ได้แบบนี้นะคะมีเยอะมากไปลองดูนะคะต่อนะคะพาร์ทที่4พาร์ทที่4จะเป็นยังไงนะคะในพาร์ทที่4เนี้ยจะมี10 short talks นะคะจะเป็นบทพูดทั้งหมด10บทนะคะแน่นอน30ข้อนะคะแล้วก็เหมือนเดิมจะมีคำถาม3คำถามคำตอบ4คำตอบนะคะแล้วก็แน่นอนอย่างที่ครูบอกสิ่งสำคัญก็คือนี่เลยเหมือนกันpreview the next question อ่านคำถามก่อนนะคะโดยใน short talk เนี่ยเขาจะมีการพูดแบบนี้นะคะ listen to the following commercial ฟังโฆษณาต่อไปนี้ listen to the following news ฟังข่าวต่อไปนี้อะไรแบบนี้นะคะวิธีการทำก็จะคล้ายๆกันในพาร์ทที่3แต่ข้อนี้ข้ ในพาร์ทนี้ความแตกต่างก็คือมันจะมีคนพูดแค่คนเดียวคนประกาศแค่คนเดียวก็มักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลามันจะไม่มี3 minutes early or 3 minutes late อะไรแบบนั้นนะคะแต่มันจะค่อนข้างไวนะคะประกาศจะแบบไวมากนะคะ1นาทีพูดยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหามันคือความยากคือตรงนี้คือความเร็วนะคะเราจะเจออะไรบ้าง Who is speaking
ใครเป็นคนพูด What is the purpose of the talk จุดมุ่งหมายในการพูดเรื่องนี้พูดเพื่ออะไร What is happening in this talk เกิดอะไรขึ้นในบทสนทนานี้นะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นจึงทำให้มีการประกาศนี้ขึ้นมา Where is the announcement being made นะคะการประกาศเนี้ยถูกประกาศขึ้นที่ไหน What kind of people would be interested in this talk นะคะคนแบบไหนที่น่าสนใจในบทสนทนานี้เดี๋ยวครูลองพูดตัวอย่างสั้นๆอย่างเช่นเขาพูดคำว่า Attention please This is your captain speakingI would like to announce that there will be a few minutes delay on this flight because of the storm that is happening ahead of us. นะคะ คุณใส่นะคะทำไม So, please sit on your seat and put on your seat belt. And if there is any further information, I would inform you.As fast as I could. Thank you. อะไรแบบนี้อ่ะจริงประโยคมันก็ไม่เชิงง่ายๆแบบนี้หรอกแต่ว่าครูลองยกตัวอย่างให้ง่ายๆก็คือผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดว่าเขาไปแกปตันนะคะจากไฟล์นี้แล้วเขาก็บอกว่าไฟล์มันจะดีเลย์นะเพราะว่ามันมีสตอมอยู่ข้างหน้ามีพายุอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้ทุกคนนั่งอยู่กับที่แล้วก็ให้ใส่ซีทเบลต์ให้เรียบร้อยแล้วถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะประกาศนะอย่างเร็วที่สุดอะไรแบบนี้เห็นไหมคะคำถาม who is speaking แน่นอนคนพูดนะคะก็จะต้องเป็นอะไรคะ pilot เป็นนักบินนั่นเอง purpose of the talk จุดมุ่งหมายเพื่ออะไร inform about the delay แน่นอนเป็นการบอกผู้โดยสารว่าจะมีการช้านะคะในเครื่องบิน What is happening in the talk นะคะก็อาจจะเป็น there is an update on the delay of the plane นะคะมีการคุยกันเรื่องว่าจะมีการสายหรือว่าอาจจะพูดว่า there is a storm ahead so the captain is informing his passenger นะคะมีพายุข้างหน้ากัปตันก็เลยแจ้งให้รู้เขาใช้คำว่าอะไรผู้โดยสารสายนะคะAnnouncement ทำที่ไหนแน่นอน on an airplane อันนี้จะไม่ใช่ airport อีกแล้วนะคะเพราะขึ้นไปแล้ว What kind of people would be interested in this talk ใครอะคะที่ต้องมาฟังแน่นอนก็ต้องเป็น passenger นั่นเองนะคะแน่นอนคำถามก็จะเป็น who ใคร what อะไร where ที่ไหน why ทำไม how อย่างไรหรืออาจจะเป็น how much ราคาเท่าไหร่นะคะก็จะมีเหมือนกันว่า infer นะคะ what is probably true about อะไรเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับนะคะอาจจะพูดถึงอาจจะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ได้มีการเอามาวางจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาถามว่าอะไรที่เป็นจริงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เครื่องนี้นะคะก็จะพูดว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็มีความเบลสูงอะไรก็ว่าไปนะคะ What can be inferred from the talk มีอะไรสื่อได้จากบทสนทนานะคะถ้าย้อนกลับไปอันบนเมื่อกี้ที่เป็นเกี่ยวกับไฟล์บนเครื่องบินสิ่งที่สื่อก็คือบอกว่าอะไรอะเครื่องบินจะเละอะไรแบบนั้นนี้มีการแจ้งว่ามันมีพายุก็เลยจะต้องเกิดการเลทขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะ What does the man or woman mean ผู้หญิงหรือผู้ชายต้องการหมายความว่ายังไง What can be said about เราพูดได้ว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะใส่ท็อปปิกมาสถานที่ที่เราจะเจอประกาศนะคะ Airport เครื่องบินสนามบินแอร์เพลนเครื่องบินสคูลโรงเรียนสตอร์ร้านค้านะคะสปอร์ติ้งอีเวนต์พวกอะไรสนามฟุตบอลเบสบอลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอาไว้มีเขาเรียกอะไรโฆษกเหรอประกาศหรือว่าภาคว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามนะคะหรือจะเป็น parking lot ลานจอดรถนอกจากนี้ก็จะมีเป็น news เป็นข่าว weather
การพูดถึงสภาพอากาศนะคะอาจจะเป็น public service bulletins นะคะก็จะเป็นพวกประกาศในสถานีรถไฟหรือประกาศในอะไรอ่ะ BTS หรืออะไรกันที่เป็นสถานที่สาธารณะทั่วๆไปนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็น commercial messages นะคะเป็นข้อมูลที่เราได้ยินจากโฆษณานะคะไม่ว่าจะเป็น television หรือ radio ต่างๆนะคะก็จะเป็นการพูดสั้นๆ business talk หรือ meeting ก็อาจจะเป็นการคุยกับธุรกิจนะคะอาจจะเป็นคนที่มาแนะนำธุรกิจของตัวเองนะคะหรืออาจจะเป็นการพูดประชุมนะคะในบริษัทหรือประชุมที่เกิดขึ้นในร้านอาหารนะคะเนี่ยครูก็จะยกตัวอย่างการประชุมในร้านอาหารแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยบทพูดแบบเนี้ยเขาจะเอาไปตั้งคำถามอะไรได้บ้างนะคะโอเคมาเริ่ม Okay, before you start serving foodI want to let you know that the restaurant is a bit understaffed tonight. Tamara called me this afternoon to let me know that she has a cold. So I'm asking each of you to be in charge of one extra table tonight. Please also remember to tell each table of guests about our new menu special. It's a rice dish with assorted grilled vegetables.I think it will be very popular because many of our customers have been asking for more vegetarian options. That's all for tonight. มาดูนะคะ What kind of business does the speaker work for? แน่นอนถ้าถามแบบนี้ธุรกิจด้านไหนที่ผู้พูดทำงานเขาพูดถึงร้านอาหารชัดเจนนะคะมีเกี่ยวกับอาหารมี table มี menu นะคะมี customer นะคะและแน่นอนมีคำว่า restaurant มันก็คำตอบแน่นอนก็คือคำว่า restaurant นะคะคำตอบต่อมา why does the speaker assign extra work to the listener ทำไมผู้พูดถึงได้เพิ่มงานกับผู้ฟังนะคะอยู่ๆก็บอกว่าให้คุณมี extra work ขึ้นมานะคะคำตอบก็คือThe restaurant is understaffed. Understaffed ตัวนี้แปลว่า staff ขาดนั่นเองนะคะถ้าเราไม่รู้จักคำว่า understaffed ตรงนี้แค่ประโยคต่อมาบอกว่าทามาร่าโทรมานะแล้วก็บอกว่า she has a cold เธอป่วยนะคะแน่นอนพอมีเพื่อนโทรมาคนหนึ่งที่ป่วยมันก็ต้องมีงานที่เพิ่มขึ้นให้สำหรับคนที่เหลือนะคะต่อมาWhat does the speaker ask listener to tell customer about? ผู้พูดได้ขอให้ผู้ฟังเนี่ยบอกลูกค้าเกี่ยวกับอะไรนะคะไหมก็คือเรื่องนี้เอง menu special นะคะเมนูที่พิเศษนะคะมีการเพิ่ม vegetarian option ก็คือพวกอาหารมังสวิรัติให้ลูกค้ามาแล้วนี้ค่ะนอกจากนี้มีอะไรอีกเป็น recorded messages นะคะเป็นบันทึกข้อความจากโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นเขาพูดว่า Hello Mr. Lee This is Thomas from BKS Auto Shop calling with some information about your car repair นะคะ Hello Mr. Lee นี่คือทอมนะคะจากบริษัท KS Auto Shop นะคะโทรมาเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมรถของคุณ I know we told you that it would take until next week to get the part we ordered ฉันรู้ว่าฉันบอกคุณไปว่าเนี่ยเราจะได้พาร์ทใหม่ที่สั่งไปเนี่ยสัปดาห์หน้านะคะ but we got the part early แต่เราได้พาร์ทเร็วนะคะ and I was able to finish the repairแล้วฉันก็ซ่อมเสร็จแล้ว We are going to be closing for the day in a few minutes เรากำลังจะปิดในเวลาไม่กี่นาทีนี้ But you're welcome to come get your car anytime tomorrow ก็คุณก็เชิญมารับรถได้เวลาไหนก็ได้พรุ่งนี้นะคะ If you need a ride to the shop tomorrow ถ้าอยากให้คนมารับ Let me know บอกให้ฉันรู้ And I can arrange one for you เดี๋ยวจะจัดรถให้นะคะWhat that the speaker said about the repair? คนพูดเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมว่าทำไมแน่นอนการซ่อมมัน finished early มันเสร็จก่อนนั่นเอง When can the listener pick up his car? ผู้ฟังรับรถได้เมื่อไหร่นะคะ Anytime tomorrow
นะคะแล้วก็สุดท้าย what does the speaker offer to do ผู้พูดเสนออ่ะค่ะ offer จะทำอะไรให้ offer a ride to the shop นั่นเองก็เสนอว่าจะไป pick up จะไปรับนะคะลูกค้ามานั่นเองนะคะอันนี้ครูขอ pause แป๊บนึงเดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ฟังนะคะโอเคมาต่อนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมกันนะคะบทก็จะมีหนีความยาวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราฟัง Question 71 through 73 refer to the following telephone message Hello Mr. Dario I'm calling from Leroy's cake shop about the cake you ordered I'm really sorry but we've made a mistake we used the wrong filling for the cake Instead of blueberries, we put raspberries in it. You have two choices. If you don't mind the different ingredients, we'll give you this cake for free. Or if you still want the cake with blueberry filling, we'll offer you a 30% discount and bake you a new cake by tomorrow. Please let us know what you decide. Number 71. Where does the caller work?Number 72. What problem does the caller describe? Number 73. What is the listener asked to do? นะคะแบบนี้เห็นไหมคะเรื่องเขาพูดว่าอะไรผู้หญิงโทรมาบอกว่า Hello Mr. Dario นะคะ I'm calling from Leroy's cake shop about the cake you ordered โทรมาจากร้านเค้กนะคะเกี่ยวกับเค้กที่คุณได้สั่งไป I'm really sorry but we have made a mistake ขอโทษจริงๆแต่ว่าฉันได้พวกเราได้ทำพลาดไปนะคะ We used the wrong filling for the cake เราได้ใส่เค้กผิดนะคะเติมไอ้หน้าเค้กอะไรประมาณนี้ผิด Instead of blueberriesWe put raspberry in it. แทนที่จะใส่ blueberry ที่ลูกค้าสั่งดันไปใส่ raspberry แทน You have two choices. คุณมี2ทางเลือก If you don't mind different ingredients. ถ้าคุณไม่รังเกียจไอตัวเขาเรียกอะไรส่วนผสมที่ต่างออกไป We will give you this cake for free. เดี๋ยวจะให้เค้กนี้ฟรีเลยนะคะ Or if you still want the cake with blueberry filling. ถ้าคุณอยากจะได้เค้กที่เติม blueberry เนี่ยWe'll offer you a 30% discount. จะลดให้ 30% and bake you the new cake by tomorrow. จะทำเค้กให้ภายในวันพรุ่งนี้ Please let us know what you designed. ได้โปรดบอกเราว่าคุณดีไซน์คุณตัดสินใจว่าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำถามถามว่า Where does the caller work? ผู้โทรมาทำงานที่ไหนเกี่ยวกับร้านเค้กเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ at a bakery นั่นเองนะคะต่อมา72 What problems does the caller describe ผู้พูดได้พูดเกี่ยวกับปัญหาว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนครูดูช้อยให้ตรงนี้ดีกว่าเผื่อเราไม่ดูคำศัพท์นะฟาร์มน่าจะรู้เนาะก็พวกไร่สวนอะไรก็ต่าง Department store พวกห้างสรรพสินค้านะคะร้านอาหารร้านอาหาร bakery ก็ร้านอบขนมปังนะคะต่อมา choice มีอะไรบ้าง an order was not filled correctly order ที่สั่งเนี่ยไม่ได้มีการเขียนที่ถูกต้องนะคะต่อมาเขามี an appliance is not working properly ระบบหรือเครื่องใช้เนี่ยทำงานไม่ได้อะไรประมาณทำงานไม่ดีนะคะ A shipment has been lost นะคะshipment การส่งของหายนะคะ An account has been closed นะคะ account ถูกปิดอะไรคะก็คือคำตอบข้อที่1 order มันไม่ได้รับการทำที่ถูกต้องเลยประมาณนี้นะคะไม่ได้ใส่ให้ถูกต้องนะคะเปลี่ยนจากบลูเบอร์รี่ใส่ราสเบอร์รี่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อ12ก็คือข้อ A ที่ถูกต่อมา What is a listener asked to do อันนี้เป็น passive voice นะคะถามว่าผู้ฟังถูกขอนะคะถ้าเรามี is มี is มาตรงนี้แล้วก็ verb ตัวนี้เป็นช่อง3เป็นการถูกขอนะคะให้ทำอะไรสักอย่าง
ผู้ฟังถูกขอให้ทำอะไรนะคะประโยคตรงนี้บอกอะไร please let us know what you decide นะคะมีอะไรบ้างข้อ A consult an expert ให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญข้อ B indicate a preference ให้ชี้แจงสิ่งที่อยากสิ่งที่ต้องการนะคะข้อ C contact another vendor ไปติดต่อผู้ขายคนอื่นนะคะข้อ D pay an additional fee ให้จ่ายค่าของเพิ่มอะไรประมาณนี้แน่นอนคำตอบก็คือข้อ B ให้ indicate a preference ให้แจ้งนะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะพาร์ทที่4ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววีคหน้านะคะเราจะมาลองทำmini test ด้วยกันนะคะหรือวีคหน้าเนี่ยคุณอาจจะเป็นให้ดูวิดีโออีกอันนึงเป็นของบทที่2ต่อเพื่อที่เดี๋ยว mini test เนี่ยคุณอาจจะทำภายในวีคเดียวคือทำเป็นmini test 1กับ mini test 2เป็น one test ไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะแจ้งอีกทีว่ายังไงก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะบาย